ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันได้หับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งราชจักรไทยในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามทั้งการราชอาณาจักรไทยของท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่1หา2มิถุนา2022ในตอนเช้าวันที่1มิถุนามหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งราชอาณาจักรไทยได้จัดพิธีมอบหับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันเพื่อเป็นการย่องยอสมเสยผลงานดีเด่นในการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซึ่งท่านพันคำวิภาวันเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่สาธารณะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านวิชาการดีเด่นเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการเป็นผู้ที่มีความสำเร็จหลายด้านในหน้าที่เวียกงานจนเป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นผลประโยชน์และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปเอาใจใส่ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพัฒนาเพียงงานการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงไปพร้อมๆกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเหตุให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประกอบส่วนเข้าในการสุขนิ้วทรงเสริมการพัฒนาหัวมือลาวไทยเห็นได้จากผลงานที่กล่าวมานั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของราชอาณาจักรไทยจึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีพันคำวิภาวันให้เกียรติมอบโดยท่านวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยประธานคณะรัฐมนตรีของลาวและไทยร่วมแสดงความยินดี